สวัสดีครับลาเนลจากนิวซีแลนด์ครับวันนี้พาไปเที่ยวดันเจี้ยนรายวันระดับยากนะครับผมหรือระดับสีดาวนั่นเองเป็นธาตุมืดเนาะตัวเตรียมไว้แล้วนะครับผมจะเป็นสายวาแดงนะครับผมมีวาแดง40นะครับดูของเนาะก็เน้นเอาเพิ่มทนทานนั่นเองครับเป็นเลือดนะครับเลือด6,000แล้วนะครับก็ก้นอู้นะครับเอาไปกลางโล่แล้วก็เอาพาสีมาอึดนิดนึงนะครับเนียไว้เหยียบนะครับผมเหยียบลูกลิงนะครับราเชลนะครับเอาไว้ลดพลังแล้วก็เดโลนไว้ใบนะครับแล้วก็ผมไปยืนยืนนั่นแหละยืนตรงนี้แหละถูกไหมเป็นดาเมจไปด้วยนะครับผมก็ลุยเลยแล้วกันเนาะเปิดมาผมจับใบ้ก่อนเลยนะครับจะได้สบายเพราะว่ามันป่วนโจ๊กเกอร์มันลบบัฟเราบัฟในที่จะมีของวาแดงนี่แหละที่ไม่อยากให้โดนลบแล้วก็มีท่าสตันด้วยนะครับสตันแล้วเราใช้สกิลไม่ได้ไงก็ยุ่งโอเคพอลดสเตตแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วครับติดบล็อกหน้าดูบล็อกจริงจังมากๆโอเคต่อไปเจอเซอินนะครับก็เซอินจะเน้นท่านี้เน้นลดพลังโจมตีก่อนถ้าเป็นไปได้จะให้จบเวฟนี้โดยที่เราไม่ใช้สกิลนะหมายถึงว่าให้เซอินเป็นคนใช้สกิลปิดเฮ้ยตายแต่คนอู๋ก็พลาดนะครับแต่ว่ามีโรคคนอู๋ติดไปก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวจะโดนลิงสวนท่ามาก่อนทีนึงนะครับก็ยังมีโรคกันไว้ก็จะใบ้ก่อนเลยครับยิงใบ้เสร็จแล้วควรจะลดสเต็ปนะแต่ว่ามันไม่มียังไม่เสร็จคูดาวไม่เสร็จสำคัญคือเนียต้องมีโล่อยู่คนอื่นตายไม่เป็นไรเช่นกูรูตายไม่เป็นไรแต่ว่าเนียต้องอยู่ไม่อยู่แล้วเราลำบากกลางก็ได้แล้วจบครับโอเคเนียอยู่ครับผมมีคนอุ่นเหนียวครับเหยียบเลยครับเหยียบปุ๊บโล่งละก็จะโดนท่าอีกทีหนึ่งตายหมดทางนี้จับใบครับเหลือเรื่องหนึ่งขอลดสเตตหน่อยโอเคเตรียมการพร้อมแล้วฆ่าครับก็เป็นสเต็ปที่ใช้ตั้งแต่อยู่เซิร์ฟเกาหลีเลยนะก็เล่นประมาณนี้
ือบตายแต่เขาเบาไปนิดนึงเลยโดนสกิลจับใบต่อโอเคครับจบแล้วนะครับใช่เนี่ยครับถ้ามาทางสายวาแดงก็ใช้ทีพาร์ทประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นวิธีอื่นก็เดี๋ยวรอของคนอื่นแล้วกันเนาะเพราะว่าผมมาทางนี้นะครับไม่ได้ทำเดซี่ไม่ได้ทำหมิงหมิงไว้นะครับโอเคครับงั้นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ